เฮ้ยการทำงานตัวนี้นะถ้าตั้งไว้ที่ L คือปิดเครื่องอยู่นะครับนัวย่อมาจาก Lock A คือเปิดเครื่องอันนี้เราอยู่ที่โหมด M นะ M ก็คือแมนนวลก็ปรับสปีดได้เองปุ๊บอันนี้ตั้งผมตั้งไว้อยู่ที่ AF ย่อมาจาก Auto Focus M ก็คือ Manual Focus อันนี้เราก็สามารถโฟกัสได้เองตัวไทย F มันกล้องมันก็โฟกัสให้อันนี้คือซูมระยะ35ถึง70นะครับหาโหมดกดโหมดค้างแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับมันก็จะไปโหมดอื่น P ก็คือออโต้นะกล้องก็จะปรับค่าให้หมดเลยทีวีก็ปรับได้แต่สปีดชัตเตอร์กล้องเลือกรูรับแสงให้ AV ก็ปรับแต่รูรับแสงนะเผื่ออยากได้เอฟต่ำๆอันนี้ก็จะบอกว่าใช้3วิก็ไม่มีอะไรมากนะประมาณนี้อันนี้ก็กดคอมค้างก็ปรับตรงนี้ก็เป็นชดเชยแสงนะเดี๋ยวลองดูตัวโฟกัสนี่ก็จะโฟกัสให้ถ้าไปอยู่ที่สว่างสว่างก็จะสบายหน่อยโอเคเรียบร้อยมีเปิดฝรั่งก็กดตรงนี้แล้วก็เลื่อนกดถ่ายเดี๋ยวว่ามันเปิดปิดดีตั้งเป็น M ก่อนโอเคเรียบร้อยดีครับ